ถามว่าทำไมถึงเกิดหัวข้อนี้ขึ้นมาครับผมเพราะว่าส่วนตัวครับพี่ตูนเว่ยผมไปซ้อมกองชุดที่บ้านอะแล้วมันเมื่อยถ้าเราตีแล้วเราใช้แขนเยอะขยับกล้ามเนื้อเยอะมัดใหญ่เยอะมันก็จะทำให้เมื่อยเร็วหรือว่าเล่นเร็วไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องลดลงมาจนเหลือเป็นข้อมือเช่นกันครับเท้าก็คือถ้าเราใช้กล้ามมัดใหญ่ก็คือใช้ทั้งเท้าลงไปอย่างนี้ก็จะทำให้เมื่อยได้เร็วหรือว่าเล่นโน้ตที่มันเร็วแล้วเยอะไม่ได้แล้วตอนเนี้ยผมจะมีแบบฝึกหัดอะไรไปฝึกที่บ้านไหมพี่โอเคครับเดี๋ยวเอาแบบง่ายๆเลยเนาะแบบว่าทำได้ทุกคนแน่นอน Music Armsสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับจี๊ดนะครับแล้วก็ตูนครับโอเคนะครับอยู่กับพี่ตูนกับรายการ Music Trick นั่นเองวันนี้นะครับจี๊ดนะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเหยียบกระเดื่องอย่างไรไม่ให้เมื่อยถามว่าทำไมถึงเกิดหัวข้อนี้ขึ้นมาครับผมเพราะว่าส่วนตัวครับพี่ตูนเว่ยผมไปซ้อมกองชุดที่บ้านอะแล้วมันเมื่อยมันเมื่อยใช่ผมว่ามันเมื่อยมันต้องนอนนะนอนเลยใช่ป่ะใช่ใช่ไม่ต้องซ้อมแล้วนอนอย่างเดียวหยอกหยอกโอเคก็คืออย่างที่บอกเลยพี่ผมซ้อมที่บ้านอ่ะมันเมื่อยคือเวลาเราตีเราตีช้าๆอย่างเงี้ยช้าช้าได้มันโอเคนะมันได้นานแต่พอมันเป็นปัญหาใช่แต่พอเพลงมันเร็วขึ้นอ่ะครับผมมันเริ่มชอบมีปัญหามันเกิดจากอะไรพี่โอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็น2หัวข้ออย่างนี้เนาะเรื่องแรกก็คือเรื่องของร่างกายและสรีระเราก่อนกับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของอุปกรณ์แล้วกันนะครับแบ่งเป็นอย่างนี้ก็คืออย่างแรกเลยเรื่องของสรีระคือท่านั่งก็สำคัญนะครับท่านั่งมันมีผลใช่ใช่มีผลครับการนั่งสูงหรือนั่งต่ำคือถ้าขาเรามันตั้งฉากมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ล้าได้หรือว่าอะไรได้ถ้าขาเรามันยืดเกินไปนั่งสูงเกินขายืดเกินก็จะทำใหเขาเรียกว่าอะไรมันก็เมื่อยได้เหมือนกันต้องให้มันพอดีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สรีระของคนว่าถนัดนั่งแบบไหนแล้วก็อีกอย่างนึงให้คิดง่ายๆก็คือเหมือนมือเราเนาะถ้าเราตีแล้วเราใช้แขนเยอะขยับกล้ามเนื้อเยอะมัดใหญ่เยอะมันก็จะทำให้เมื่อยเร็วหรือว่าเล่นเร็วไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องลดลงมาจนเหลือเป็นข้อมือเช่นกันครับเท้าก็คือถ้าเราใช้กล้ามมัดใหญ่ก็คือใช้ทั้งเท้าลงไปอย่างนี้ก็จะทำให้เมื่อยได้เร็วหรือว่าเล่นโน้ตที่มันเร็วแล้วเยอะไม่ได้เพราะฉะนั้นเหมือนกันครับก็คือลดลงมาเป็นเหลือที่ตรงข้อเท้าแล้วก็วิธีการเล่นก็คือให้มันรีบาวเหมือนกับมือโอเคเล่นให้มันรีบาวมันจะได้เกิดโน้ตที่มันต่อเนื่องได้นะครับก็คือจะสรุปอย่างนี้ก็คือพี่ตูนเนี่ยแบ่งเป็น2ข้ออ่ะข้อแรกคือการนั่งสรีระของเราควรให้มันพอดีใช่ครับเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราปั่นจักรยานเพราะว่าส่วนตัวผมเคยปั่นจักรยานมาก่อนถ้าผมนั่งปอดเตี้ยไปเวลามันปั่นมันก็จะแบบเนี้ยแล้วมันใช้แรงแบบใช่ๆพอมันสูงมากขามันก็ยืดใช่ก็เหมือนกันครับเหมือนกันเลยก็เหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อให้มันถูกต้องใช่ใช่ครับเขาเรียกอะไรเหมือนการขยับกล้ามเนื้อมันถูกต้องใช่เหมือนอย่างมือเรามัดใหญ่มัดเล็กอย่างที่พี่ตูนบอกทีคือถ้าเราตีกองแล้วเราใช้อย่างเงี้ยใช้ทั้งแขนมันก็จะทำให้เมื่อยล้าเร็วมันตีได้แต่มันจะเมื่อยใช่ใช่เหมือนกันเราก็เลยต้องใช้ข้อมือใช่ครับตอนนี้มันก็เลยมาเอาวิธีของการตีจากมือมาอยู่ในเท้าถูกต้องไหมครับใช่ครับถ้าเราอยากเล่นโน้ตที่มันเร็วแล้วเยอะมากขึ้นก็ต้องลดกล้ามเนื้อลงมาจนมันเหลือแค่ข้อเท้าโอเคแล้วมันจะต้องเหยียบยังไงอ่ะพี่พอคือมันพูดก็อาจจะนึกได้มั้ยแต่ผมตอนเนี้ยมันจะต้องทำยังไงบ้างพี่ตูนช่วยบอกหน่อยโอเคครับก็อย่างแรกก็แต่ชี้ลองเหยียบลงไปเหยียบก่อนโอเคทีนี้ก็ลองลดตรงเขาเรียกว่าอะไรต้นขาหรอใช่มั้ยให้มันเหลือลองแค่เหลือแค่ข้อเท้าเหลือแค่ข้อเท้าใช่ครับนี่เหรอใช่ใช่แล้วพอเรายกออกก็ให้มันรีบาวติดเท้าออกมาให้แป้นมันรีบาวติดเท้าออกมาอ๋อก็คือเดี๋ยวนะให้ผมลดจากต้นขาจากที่ผมเหยียบอย่างนี้ใช่ทั้งหมดใช่นะครับให้เหลือแค่ข้อก่อนข้อลองพอลองข้อแล้วเสร็จปุ๊บอีกอย่างนึงพี่ตุ้มบอกว่าก็คือให้ไอตัวแผ่นรองมันติดเท้าขึ้นมาด้วยใช่แล้วเวลาที่เราแบบจะเล่นตัวต่อไปครับใช่ให้มันเหมือนอ๋อผมเข้าใจแล้วเพราะว่าปัญหาของผมคือเวลาผมเล่นอะที่บ้านนะที่ผมเราอาจจะทิ้งน้ำหนักมากเกินไปแล้วทีนี้พอมันปึ๊กมันไม่รีบาวติดขึ้นมาแล้วเลยทำให้การเล่นตัวต่อไปเนี่ยเราก็ต้องใช้แรงอีกนึกออกไหมครับโอเคผมพอเข้าใจแล้วมันเหมือนกับว่าไอ้ตัวแผ่นมันไม่ยอมติดเท้าตามมาด้วยมันเลยทำให้เหมือนเป็นสองสเต็ปสมมติอันนี้เป็นขาเป็นอันนี้เป็นขาผมครับ
อันนี้คือแผ่นรองพอผมเหยียบไปปุ๊บจริงๆมันต้องเด้งกลับมาพร้อมกันใช่แต่ผมกลับเป็นปุ๊บแล้วค่อยเด้งกลับใช่มาเลยเราใช้แรงเยอะเกินไปใช่โอเคครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะมันเป็นตัวอย่างที่อาจจะยังไม่ค่อยถูกต้องนะครับเดี๋ยวลองให้พี่ตูนมาเหยียบให้ดูหน่อยนิดเดียวนิดเดียวนะครับลองดูนี่เก้าอี้ผมอาจจะต่ำไปนะนะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้ผมเมื่อยได้โอเคเห็นไหมครับมันจะติดเท้าออกมาด้วยซึ่งทำให้เราเนี่ยใช้แรงได้ไม่ได้น้อยลงแล้วกันให้มันรีบาวออกมาตะกี้ผมเห็นพี่ตูนเหยียบได้ไหมเว้ยครับผมมันรู้สึกว่ามันตามเท้าพี่มาเลยใช่ครับเพราะว่ามันมีความรีบาวเวลาที่เรายกออกเนี่ยให้มันติดให้เท้าเรามันติดกับแป้นตลอดถ้าพูดอย่างนี้ได้ไหมมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งไหมใช่เหมือนขาเรามันเป็นส่วนหนึ่งกับกระเดื่องเลยใช่ครับใช่อันนี้จะบอกอีกอย่างก็คือมันอยู่ที่การตั้งสปริงด้วยอันนี้พูดถึงเรื่องอุปกรณ์ที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นนะครับคือสปริงถ้าเราตั้งแข็งเกินเนี่ยนะครับกระเดื่องเนี่ยมันจะมีแรงต้านจากสปริงซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยใช้แรงเยอะกว่าที่หัวกระเดื่องมันจะไปโดนหนังเนี่ยมันเหมือนเราง้างกับสปริงเล่นอยู่ครับเหมือนเราแบบง้างกับสปริงเล่นอยู่มันก็เลยทำให้อาจจะต้องใช้แรงเยอะในการควบคุมนะครับเราก็พยายามตั้งสปริงให้มันกลางๆเนาะถ้ามันหย่อนเกินถ้ามันหย่อนมากๆจนมันไม่รีบาวเลยมันก็จะกลายเป็นเราใช้แรงตัวเองทั้งหมดอีกมันก็ตั้งกลางๆให้มันพอมีแรงต้านกลับมานิดเดียวไอตัวสปริงที่พี่ตูนบอกคือที่มันอยู่ตรงข้างๆใช่ครับใช่สปริงอ๋อแสดงว่าอย่างเงี้ยเราก็พูดไม่ได้นะเพราะว่าแต่ละคนแรงแล้วแต่คนใช่แล้วแต่น้ำหนักของคนแสดงว่าอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าจี๊ดกลับบ้านไปเงี้ยจี๊ดก็ต้องไปปรับให้น้ำหนักมันเท่ากับของจี๊ดเองอันดับแรกก็ใช่ต้องลองปรับที่สปริงดูก่อนแล้วก็ทีนี้ก็มาปรับน้ำหนักของเท้าเราโอเคครับอย่างที่อธิบายไปตะกี้มันเป็นวิธีนึงใช่ไหมครับแล้วตอนเนี้ยผมจะมีแบบฝึกหัดอะไรไปฝึกที่บ้านไหมโอเคครับเดี๋ยวเอาแบบง่ายๆเลยเนาะแบบว่าทำได้ทุกคนแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราเล่นเป็นเอกโน้ตหรือว่าก็เป็นชั้นแล้วกันก็คือเราเอามือก่อนตีมือก่อนมือเราจะตีอย่างละ1ห้องก็คือ8ตัวโอเคแล้วคุณจี้ตี8ตัวก่อนเลย1ห้องโอเคทีนี้พอครบ1ห้อง8ตัวแล้วก็เปลี่ยนเป็นเท้า8ตัวทำเหมือนกันก็คือให้รีบาวเหมือนกันนะครับมือก่อนนะครับแล้วก็เท้า8แล้วก็ลดลงไปมือ4เท้า4มือ2เท้า2แล้วก็จนเหลือมือ1เท้า1สลับกันโอเคก็คือเราเริ่มจากเป็น1ชั้นโอเคมือเนี่ย8ทีอย่างที่พี่ตูนบอกแล้วก็เป็นเท้าเลยใช่ครับโอเคใช่ครับเดี๋ยวผมลองเอามาต่อกันแต่ผมยังรู้สึกว่าผมยังเก่งๆอยู่แต่ไอตัวฟุตบอลเนี่ยมันเริ่มที่จะพยายามอย่าใช้ตรงต้นขาเยอะใช้ข้อเท้าโอเคครับครับต่อไปก็พี่ตูนบอกเป็นเหลือ4เนาะลดลงมาเหลือ4เรื่อยๆ4 2 1แล้วก็2ได้ครับแล้วก็อย่างละ1เนาะแล้วก็อย่างละ1อ๋อจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวให้พี่ตูนนะครับลองสาธิตแบบฝึกหัดให้กับคุณผู้ชมดูโอเคขอเป็นช้าๆก่อนได้ครับนะครับโอเค
โอเคครับก็ตะกี้เป็นการสาธิตมาจากพี่ตูนเนาะใช่ก็สำหรับทางบ้านพี่ตูนมีอะไรแนะนำไหมครับเวลาซ้อมว่าเราควรซ้อมยังไงก็นะครับเวลาซ้อมก็คือซ้อมช้าๆแล้วก็ซ้อมกับเมโทรนอมคือแบบขนาดนี้ไอเดียมันจะเป็นแบบนี้ครับก็คือเหมือนให้เราเล่นเท้าตามมือคือมือเล่นส่วนไหล่เท้าเล่นส่วนนั้นตามแล้วก็ความรู้สึกนะครับให้มันใกล้เคียงกันคืออ่ะบางคนจะไปเล่นแบบแต่ผมทำให้ดูนะคือเล่นมืออ่ะรีบาวแต่พอไปเหยียบแบบอ่าเข้าใจก็คือให้ความรู้สึกมันใกล้เคียงกันประมาณนี้ครับก็คือมันจะได้ใกล้เคียงกันเขาเรียกว่าท้ามันเหมือนกันทั้งมือและเท้านะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นทริคดีๆนะครับสำหรับพี่ตูนนะครับในการเหยียบกระเดื่องอย่างไรไม่ให้เมื่อยนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกซ้อมนะและอยากทำให้มันถูกวิธีเพื่อที่เราจะได้นำไปพัฒนาต่อยอดอย่างเช่นผมนะก็อย่างที่ผมบอกแล้วคือผมก็เริ่มหัดตีกองชุดนะครับคือผมน่ะตีกองแต่ตีกองใบเดียวมาตลอดชีวิตเลยไม่เคยตีกองชุดมาก่อนเลยก็เลยจะเอาเรื่องนี้ไปลองฝึกไม่ต่างกันก็คือเหมือนแบบว่ามีกองเพิ่มหลายๆใบจี๊ดครับพี่กองที่ให้พี่มาตีวันนี้เสียงมันโอเคเลยนะ เสียงมันดีมากนี่มันของอะไรเนี่ยมันรุ่นอะไรเนี่ยไม่อยากจะพูดพี่นะแฮมแบกพูดดังๆ พูดดังๆแฮมแบก MK7 Y Pro พี่อ๋อครับตัวนี้นะครับก็รุ่นนี้เนี่ยมันดีตรงที่เขาแสดงจริงมาให้เราอ๋อนี่นะครับใช่มันเป็นแสดงจริงพี่มันให้ความรู้สึกที่แบบเวลาตีมันแบบเฮ้ยมันได้ฟิลแสดงจริงๆเลยใช่นะครับก็ไฮแฮทเป็นไฮแฮทใช่เรียวไฮแฮทเป็นไฮแฮทจริงเนาะคือเอาง่ายๆลองเหยียบไปพี่รู้สึกไงสัมผัสแรกนี่คือคล้ายเลยนะหนังเหนิงเนี่ยก็คือเหมือนได้ตีกองจริงๆเลยนะครับของเขาดีของถึงพี่เขาเรียกของถึงสุดยอดนะครับก็วิวสิกทิกวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคนะครับการเหยียบกระเดื่องอย่างไรไม่ให้เมื่อยนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการอยากจะรู้เทคนิคอื่นๆสำหรับคนฝึกซ้อมอย่างเงี้ยผู้ปกครองหรือว่าน้องๆหนูๆเนาะที่กำลังเรียนกองชุดเพราะเดี๋ยวนี้กองมันไม่ได้มีแต่กองแบบตีเสียงได้อย่างเดียวเรามีกองไฟฟ้าแล้วนะครับสำหรับใครที่ทางบ้านใช้เสียงดังไม่ค่อยได้นี่แนะนำเลยนะฮะผมของดีก็อย่างที่พี่ตูนบอกไปนะครับสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะได้สินค้าของเรา Music Arm นะครับสำหรับกอง HandbagMK7Y Pro นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือทางหน้าร้านของ Music Arm ก็ได้หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจี๊ดและพี่ตูนนะครับก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับครั้งหน้าจะเป็นทริคเกี่ยวกับกองชุดเรื่องอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เดี๋ยวผมนะครับกับพี่ตูนนะครับจะลองหาข้อมูลมาบอกทุกคนนะครับผมก็จะฝึกให้มันเยอะขึ้นกว่านี้จะได้เก่งกันพี่ จะได้โคเวอร์เขาได้ทีโอเคครับสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนมาที่ว่าเร็วยังแพ้ลาครับ เพราะว่าลาไปก่อน สวัสดีครับ Music Arms